ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในซีซั่นที่2ครับในตอนนี้ฉากก็เริ่มต้นในงานเลี้ยงที่วังเปี้ยนถังแม้มีอากาศอบอุ่นแต่เดือนหนึ่งนั้นเป็นฤดูหนาวจึงมีความเยือกเย็นอยู่บ้างต่อให้สวมเสื้อคลุมก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความหนาวในช่วงบ่ายนั้นมีฝนตกพำๆส่วนช่วงค่ำฝนก็ค่อยหยุดลงแต่เมื่อถึงยามค่ำคืนลมหนาวก็เย็นเป็นเท่าทวีแต่ว่าบรรดาพระสนมที่แต่งกายอย่างสวยงามกราบประชันกันอย่างเปิดเผยแล้วดวงตาของพวกนางก็เย้ายวนบางคนขณะคารวะสุราอยู่ก็ยังเผยอวดเหลียวน่องที่สวยงามออกมาส่วนลีเชอร์เองก็ดื่มเข้าไปไม่น้อยเมื่อประตูตำหนักโหลฟูได้เปิดกว้างออกที่เบื้องหน้าก็คือโคมไฟพระราชวังที่สว่างสวยนักดนตรีก็บรรเลงและขับกล่อมผู้คนในตำหนักใหญ่ท่ามกลางสายลมที่เยือกเย็นนางรำได้ยกจอกเหล้าองุ่นขึ้นมาจากนั้นก็พลิกข้อมือลงและก็เทเหล้าองุ่นราดไปตามลำคอของนางและจากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่าฝ่าบาททรงเมาแล้วหรือและเสียงนี้ก็คือเสียงของนางรำคนหนึ่งที่พิงหลี่เช่ออยู่นางคือจูหมิงฟู่เหลินที่หลี่เช่อนั้นโปรดปรานมากที่สุดในหนึ่งปีนี้หลี่เช่อนั้นมีนิสัยเจ้าชู้แล้วก็น้อยนักที่จะโปรดปรานสตรีนางใดเกินกว่า1เดือนแต่จูหมิงฟู่เหลินที่มาจากตระกูลต่ำต้อยนางนี้กลับรุ่งเรืองยาวนานถึง1ปีแล้วก็เห็นได้ชัดว่านางต้องมีเสน่ห์เฉพาะตัวในตอนนี้ลีเชอร์นั้นตาปรือแล้วก็มีอาการมึนเมาเล็กน้อยแต่นางรำที่อยู่บนตำหนักก็ยังเริงระบำอย่างคึกคืนและท่าเต้นแบบชาวตรงหูก็แลดูเย้ายวนยิ่งแล้วจากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นอีกว่าฟาบาทพระองค์ไม่ได้เสด็จมาตำหนักโลฟูตั้งครึ่งเดือนหรือพระองค์ได้ลืมหม่อมฉันไปแล้วจือหมิงฟู่เหลินได้เอนกายคอเคียหลี่เช่อแล้วนางก็มองดูหลี่เช่อด้วยแววตาที่หยาดเยิ้มและจากนั้นนางก็ได้กระซิบที่ข้างหูหลี่เช่อว่าฝ่าบาทไม่ทรงสำราญพระทัยเพราะผู้ใดหรือเพคะหลี่เช่อพอฟังก็ผุดยิ้มขึ้นมาที่มุมปากแล้วก็กล่าวว่านางปีศาจน้อยส่วนจือหมิงฟู่เหลินก็ได้กล่าวอีกว่าคืนนี้ฝ่าบาทจะพระทัยดำแล้วก็ให้หมิงเอ๋อเดียวได้อีกหรือเพคะคำพูดนี้พอกล่าวออกไปหลี่เช่ก็ไม่ได้สนใจเพราะแววตาของหลี่เช่นั้นได้เลื่อนลอยขึ้นมาและเงาล่างสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในห้วงสมองของหลี่เช่หลี่เช่ก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาและจากนั้นหลี่เช่ได้มองดูใบหน้าของจือหมิงฟู่เหลินแล้วในใจก็เกิดความปั่นปวดขึ้นมาแล้วก็คล้ายกับว่าในใจของเขาไม่มีความสุขเศร้าอันใดอีกแล้วหลี่เช่ได้แย้มยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วก็กลับสู่ท่าทีที่เคยจากนั้นเขาได้กล่าวขึ้นว่าข้าเคยไม่ถนอมบุพภาตั้งแต่เมื่อไหร่พอลีเชอร์กล่าวจบก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบาทและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเทียโยเทียโยได้คุกเข่าแล้วก็รายงานอีกว่าฟาบาทแม่นางฉูได้กลับมาแล้วลีเชอร์พอฟังก็ตะลึงขึ้นมาลีเชอร์จึงได้ถามไปว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เทียโยก็ได้กล่าวรายงานต่อว่าเมื่อครูพะยะค่ะลีเชอร์พอฟังก็ได้ถามต่ออีกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเทียโยก็รายงานว่ากลับถึงตำหนักมี่เหอแล้วพะยะค่ะหลี่เชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าไปหลี่เชอประกาศจบก็ได้รีบออกไปทันทีส่วนเทียโยก็ลองถามว่าฟาบาทจะเสด็จไหนหลี่เชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าตำหนักมี่เหอหลังจากที่หลี่เชอได้ไปแล้วจือหมิงฟู่เหลินก็ได้ลุกขึ้นยืนช้าๆชัวคู่นางกำนันก็เดินเข้ามาส่วนจือหมิงฟู่เหลินก็ได้โบกมือแล้วก็กล่าวว่าแยกย้ายพอนางกล่าวจบคนอื่นๆก็เริ่มทยอยจากไปเมื่อหลี่เช่ได้มาถึงตำหนักมี่เหอแล้วชูเฉียวก็กำลังนอนหลับคลุมผ้าห่มแล้วก็โผล่ศีรษะมาเล็กน้อยส่วนหลี่เช่ก็ยืนพิงกรอบประตูเพื่อมองดูนางเอียงศีรษะเล็กน้อยแล้วก็คุ้นคิดว่าคนผู้นั้นคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนางจริงๆหลี่เช่ได้มองดูชูเฉียวอย่างตั้งอกตั้งใจและดวงตาของเขาก็เป็นประกายสุขใสแล้วจากนั้นชิ่วหุยก็ได้กระซิบที่ข้างหูเทียโยว่าแม่นางกลับมาก็หลับทันทีแล้วท่าทางก็เหมือนกับเหนื่อยมากหลี่เช่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คล้ายกับว่าได้ยินอะไรบางอย่างหลี่เช่ก็เลยกล่าวขึ้นว่าไม่ว่าจะอย่างไรเหนื่อยแล้วก็พักเถอะแล้วจากนั้นหลี่เช่ก็ได้หมุนตัวเดินจากไปชูเฉียวได้ลืมตาอย่างช้าๆแล้วชูคู่นางก็ได้หลับต่อแล้วจากนั้นบทเพลงจากตำหนักโลฟูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นอีก3วันต่อมาชูเฉียวก็ได้ตัดสินใจไปจากเปี้ยนถังอีกครั้งแล้วนางก็ได้พาเหมยเซียงไปด้วยนางได้ล่ำลาหลี่เช่ก่อนที่จะออกเดินทางในตอนแรกหลี่เช่ไม่ได้บอกว่าตัวเขานั้นจะมาส่งนางแต่เมื่อรถม้า
ได้ผ่านพ้นประตูเมืองเทียโยซุนตี้แล้วก็คนอื่นๆได้มายืนอยู่ใต้ต้นอู่ไถที่อยู่ห่างไกลออกไปพวกเขาพอเห็นนางก็ได้โบกไม้โบกมือด้วยความยินดีท่ามกลางผู้คนทั้งหลายชูเฉียวและลีเชอร์ได้นั่งอยู่ในเพิงน้ำชาแล้วก็เริ่มพูดคุยกันเป็นครั้งแรกลีเชอร์ได้ถามชูเฉียวว่าจะไปไหนชูเฉียวก็ตอบไปว่าไม่รู้เมื่อชูเฉียวได้เห็นแววตาสงสัยของลีเชอร์นางก็หัวเราะออกมาแล้วก็กล่าวว่าอย่ามองข้าแบบนั้นข้าไม่ได้กล่าวอย่างขอไปทีเพียงแต่ไม่รู้จริงๆว่าจะไปไหนลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วจะไปอย่างไรชูเฉียวพอฟังก็ได้ตอบว่าตัวข้านั้นอยากออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างชูเฉียวได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กล่าวต่อว่าท่านดูอากาศใกล้จะอุ่นแล้วแผ่นดินซีเมืองกว้างใหญ่ปานนั้นข้ากลับไม่เคยไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจครั้งนี้ก็คิดว่าพักร้อนให้กับตัวเองก็แล้วกันระหว่างที่ลีเช่ได้ฟังอยู่ลีเช่ก็ได้ชงชาอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วจากนั้นก็ถามชูเฉียวว่าจะลาพักนานแค่ไหนชูเฉียวพอฟังก็ได้ตอบว่าไม่รู้สิดูอารมณ์อีกทีวันไหนยากจนข้นแค้นก็กลับมาขอข้าวท่านกินดังนั้นท่านต้องเป็นจักรพรรดิให้ดีไม่ใช่ข้ากลับมาถึงก็ล้มละลายเสียแล้วลีเช่พอฟังก็ได้หยิบซองจดหมายบนโต๊ะขึ้นมาและนี่ก็เป็นตั๋วเงินปึกนึงจากนั้นลีเช่ได้หยิบตั๋วเงินออกครึ่งนึงแล้วก็พึมพำว่ายากจนข้นแค้นค่อยกลับมาเช่นนั้นก็ไม่อาจให้เงินเจ้ามากเกินไปไม่อย่างนั้นใครจะรู้ว่าตอนที่เจ้ากลับมามิใช่กลายเป็นยายเท่าที่ไม่มีฟันแล้วจูเฉียวพอฟังก็หัวเราะคิกคักออกมาแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวว่าดูท่านทำท่าเข้าไหนเลยท่านจะเหมือนกับจักรพรรดิองค์หนึ่งลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าผู้ใดกำหนดว่าจักรพรรดินั้นจะตนีไม่ได้เจ้าไม่รู้หรอกว่าข้านั้นลำบากแค่ไหนอยากใช้จ่ายสักเล็กน้อยตะแก่พวกนั้นก็ค่ำควรจะเป็นจะตายแล้วก็บอกว่าตะวันออกแห้งแล้งตะวันตกหิวตายแทบจะเอาก้านผักกาดขาวให้ข้าแทะเล่นอยู่แล้วไม่มีดีสักคนเงินจำนวนนี้ข้าอุตส่าห์ซ่อนเอาไว้เจ้าไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคนยังมีหน้าที่จะหัวเราะข้าอีกจูเฉียวพอฟังก็ได้ทอดถอนใจแทนคุณนางเปี้ยนถังและจากนั้นนางก็ได้กล่าวว่าได้เจอกับจักรพรรดิเยี่ยงท่านไม่ทราบว่าเป็นโชคร้ายกี่ภพชาติของพวกเขาลีเชอร์พอฟังก็ได้สายหน้าอย่างน้อยใจแล้วก็กล่าวว่าเดียวเฉียวเจ้าใจดำจริงๆเจ้าจากไปไม่บอกกล่าวแบบนี้พวกเฮ่อเซียวคงสู้ตายกับข้าแน่ๆเมื่อลีเชอร์ได้เอ่ยถึงเฮ่อเซียวชูเฉียวก็ถึงกับผงะไปนางได้คุ้นคิดอยู่นานแล้วก็เอ่ยว่าลีเชอร์ทหารของกองทัพซิวลีข้าขอฝากให้ท่านแล้วลีเชอร์ปอฟังก็กล่าวติดตลกว่าพวกนั้นล้วนเป็นบุรุษเจ้าฝากกับข้าไว้ทำไมชูเฉียวไม่สนใจคำกล่าวของลีเชอร์นางจึงได้กล่าวสืบต่อไปว่าหลายเดือนนี้ข้าคิดมาตลอดที่แท้ข้าทำผิดหรือไม่เป็นข้าที่ไร้เดียงสาเกินไปข้าเข้าใจว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมแห่งนี้สามารถสร้างสรรค์ระบบความเป็นอยู่ที่มีอารยธรรมซึ่งแตกต่างจากแนวคิดทั่วราชเสมอภาคของสมาพันธ์ต้าถงข้าแค่อยากให้คนจนมีข้าวกินไม่ต้องเป็นทาสของผู้ใดหวังว่าพวกท่านที่เป็นเหล่านักปกครองสามารถกำหนดตัวบทกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อคนชั้นล่างไม่ว่าใครก็ตามล้วนไม่อาจเข็นฆ่าผู้คนตามอำเภอใจข้ารู้ดีว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแต่อย่างน้อยแค่มีคนริเริ่มก้าวแรกช้าเร็วก็ต้องบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนตอนแรกข้าไม่ได้มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ข้าแค่อยากหนีออกไปใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีแต่ข้าได้รู้จักเย็นศิลป์ได้ยินเขาเล่าว่าที่เย็นเปยหัวใจของข้าก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาข้าคิดว่าข้ามาถึงโลกแห่งนี้อาจบางทีก็พอมีคุณค่าอยู่บ้างอาจบางทีก็เป็นสวรรค์ลิขิตแต่ความฝันของข้าก็แตกสลายแล้วเป็นเพราะข้านั้นอวดเก่งเกินไปข้าเข้าใจว่าข้ามีพละกำลังยิ่งใหญ่สามารถแก้ไขเรื่องราวมากมายสามารถป้องกันผู้คนมากมายแต่สุดท้ายข้าก็พบว่าพละกำลังของข้านั้นน้อยนิดเหลือเกินญาติสนิทมิตรสหายก็ล้วนจากไปทีละคนข้าไม่เพียงปกป้องพวกเขาไม่ได้ยังทำร้ายผู้คนไปไม่รู้เท่าไหร่ลีเชอร์ขณะรับฟังก็อยากเปล่งวาจาออกมาแต่เขาก็ถูกชูเฉียวห้ามเอาไว้แล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวสืบต่อไปอีกว่าลีเชอร์ข้าไม่ใช่หัวหน้าที่ดีนักรบของกองทัพซิลลี่ที่ปราศจากศรัทธาศรัทธาของพวกเขาก็คือเชื่อในตัวข้าแต่การดำรงคงอยู่ของข้ากลับทำให้พวกเขาอยู่ในวิกฤตและสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้พวกเขาจบชีวิตส่วนคำมั่นสัญญาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งข้าได้เคยให้ไว้ข้ากลับไม่สามารถทำให้เป็นจริงขึ้นมา
ข้าแค่เคยช่วยชีวิตพวกเขาครั้งหนึ่งข้าไม่ควรเห็นแก่ตัวนำพวกเขาเข้าไปอยู่บนคมดาบและตอนนี้ข้าก็คิดได้แล้วหากตอนนั้นข้าเชื่อฟังเยนสินสลายกองทัพซิลลี่อาจบางทีพวกเขาหลายคนคงไม่ต้องมาตายแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกมีชีวิตที่ผาสุกเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เสียงของจูเฉียวก็สั่นเครือเล็กน้อยส่วนขอบตาของนางก็แดงขึ้นมาแต่นางยังยิ้มแล้วก็กล่าวต่อไปคนเรามีชีวิตอยู่ไม่จำเป็นต้องประกอบวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่งภรรยาคนหนึ่งมีลูกมีหลานเบิกบานกับชีวิตก็เป็นวิธีหนึ่งเช่นกันแต่เสียดายข้าสำนึกก็สายเกินไปพวกเขาตายแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจฟื้นคืนชีพกลับมามือข้าก็เต็มไปด้วยคราบเลือดล้างอย่างไรก็ล้างไม่สะอาดหลีเชอเมื่อฟังถึงตอนนี้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเฉียวเฉียวไม่ใช่ความผิดของเจ้าชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าแต่ข้าก็ผลักความรับผิดชอบไม่พ้นพวกเขาเชื่อข้าติดตามข้าแต่ข้ากลับไม่อาจคุ้มครองพวกเขาแล้วก็ปล่อยให้ตายไปทีละคนแม้แต่ศพก็ไม่ได้ฝังให้ดีท่านทราบหรือไม่ข้าได้ยินเสียงพวกเขาร้องไห้ทุกคืนพวกเขาบอกว่าอยากกลับบ้านเกิดอยากเห็นพ่อแม่ที่แก่ชราพวกเขายังอ่อนเยาว์นักบางคนก็เพิ่ง15-16เท่านั้นแต่เพื่อข้าพวกเขากลับต้องมาตายบนผืนน้ำแข็งที่อ้างว้างหลีเชอร์ได้มองดูจูเฉียวด้วยความอาทรส่วนนางก็ได้กล่าวต่อไปว่าหลีเชอร์ได้โปรดช่วยดูแลพวกเขาด้วยหากท่านวิตกก็สลายกองทัพหางานสุจริตให้พวกเขาทำให้พวกเขามีลูกมีเมียอยู่บนแผ่นดินของท่านอย่าให้พวกเขาออกรบอีกเลยสำหรับทหารคนหนึ่งบนสมรภูมิไม่มีชัยชนะชัยชนะล้วนเป็นของแม่ทัพทั้งหลายสิ่งที่ทหารคนหนึ่งครอบครองก็คือการเข็นฆ่าแล้วก็ความตายหลีเชอร์พอฟังเขาพยักหน้าแล้วก็เอ่ยถามเบาๆว่าแล้วเจ้าเล่ายังโกรธแค้นเยนซินอยู่หรือไม่ยังจะกลับไปอยู่ข้างกายเขาอีกหรือไม่จูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าไม่โกรธเยนซินแล้วและความจริงแล้วพวกท่านก็ล้วนไม่ทราบว่าเยนซินต่างหากที่ขมขื่นที่สุดข้าเห็นความแค้นและความทุกข์ของเยนซินมากับตาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มองก็สามารถมองอย่างถ่องแท้ได้ในจิตใจของเยนซินนั้นมีแต่ความเกลียดแค้นที่ข้าไม่อาจประเมินได้เยนซินก้าวมาถึงจุดนี้แม้วิธีการนั้นจะไม่ถูกต้องนั่นก็เพราะชะตาชีวิตที่บีบบังคับผู้คนนั้นต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองนั่นเป็นเส้นทางของเยนซินตัวข้าแม้ไม่เห็นด้วยแต่ข้าก็เคารพการตัดสินใจของเยนซินบนโลกนี้ไม่มีใครที่สามารถกระทำถูกต้องได้ทุกอย่างและไม่มีผู้ใดที่สามารถพูดได้ว่าใครได้กระทำผิดพลาดทุกสิ่งพวกเราแค่มีความมุ่งมั่นและขีดจำกัดของตัวเองแม้ไม่อาจร่วมเดินทางก็ไม่ได้แปลว่าต้องเดินสวนทางเป็นศัตรูต่อกันหลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วอีเวนเย่เล่าเจ้าชนายไม่อยู่กับเขาเขาทำเพื่อเจ้ามากมายเจ้าไม่รักเขาหรือชูเฉียวพอฟังรักก็อาจจะใช่ชูเฉียวได้ยิ้มบางๆแล้วก็กล่าวว่าอันที่จริงข้าก็ไม่รู้ว่าอะไรจึงนับว่าเป็นความรักที่แท้จริงแต่รักกันก็ไม่แน่ว่าต้องอยู่ด้วยกันมีบ้างบางครั้งปล่อยมือก็คือความรักชนิดนึงชูเฉียวได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวอีกว่าจะยังไรเขาก็เป็นซื้อมาของต้าเซียไหนเลยจะอยู่กับคนที่เป็นเช่นข้าได้เมื่อกล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวก็ได้พึมพำต่อว่าข้ารู้ดีขอเพียงข้ายินดีครับก็จะยอมทิ้งลาภยศสรรเสริญทั้งหมดเพื่อข้าแต่ลีเชอร์หากเป็นเช่นนั้นจะดีจริงๆหรือเขาได้รับความตอมตมและความทุกข์ระทมแสนสาหัสสุดท้ายสามารถทำลายความอดสูที่หนักอึ้งที่ทับอยู่บนศีรษะของเขาได้กระทั่งมีทุกสิ่งในวันนี้และเขากับข้าก็ไม่เหมือนกันต่อให้ประเทศชาติเหลวแหลกวงตระกูลเดียฉันอย่างไรอีวันเย่ก็ถือเป็นคนมีบ้านมีเมืองข้าเข้าใจความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบนั้นดีนั่นเป็นภาระที่เหนือกว่าความรักและก็เสรีภาพหากเพียงเพื่อข้าในวันนี้และให้เขาต้องละทิ้งทุกสิ่งจากนั้นท่องไปจนสุดล่ากับข้าท่านคิดว่าวันหน้าเขานั้นจะมีความสุขจริงๆหรือไม่หรอกอี้หวนเย่เป็นบุรุษนั้นสมควรมีผืนฟ้าเพื่อเป็นของตัวเองเมื่อเขาค่อยๆเติบใหญ่ค่อยๆแก่ชราเขาก็จะเข้าใจทุกอย่างและรู้สึกดีใจกับการตัดสินใจในวันนี้ของตัวเองอีกอย่างข้าก็เหนื่อยแล้วเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวได้ก้มหน้าแล้วก็ส่งยิ้มให้หลีเชอร์และจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าข้าตากตามมา10 กว่าปีแล้วข้าไม่มีความกล้าพอที่จะเดินไปบนถนนที่ข้ามองเห็นไม่ชัดข้าก็แค่สตรีคนหนึ่งแล้วก็อยากมีเวลาพักผ่อนบ้างเมื่อฟังถึงตอนนี้หลีเชอร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเฉียวเฉียวหลีเชอร์ทอดถอนใจคำหนึ่งแล้วก็กล่าวอย่างอ่อนใจว่าถึงตอนนี้ข้านั้นห้ามเจ้าไม่ได้ใช่หรือไม่เจ้าตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไปแล้วใช่หรือไม่จูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าใช่แล้วนางได้กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าไม่ต้องห่วงข้าต้องมีชีวิตที่เป็นสุขข้าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่มีภาระ
ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายข้าอยากทำอะไรก็ทำอยากไปก็สามารถไปได้ชีวิตแบบนี้ข้าฝันมาหลายปีแล้วลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วเจ้านั้นจะกลับมาหรือไม่กลับมาหาข้าชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าแน่นอนก็เพราะว่าท่านเป็นสหายคนสำคัญที่สุดในชีวิตของข้าลีเชอร์พอฟังก็ยิ้มแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้านี่ชอบทำให้ข้าช้ำใจอยู่เรื่อยเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ชูเฉียวได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินถึงข้างกายของลีเชอร์ลีเชอร์ได้ลุกขึ้นมาแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้อ้าแขนกอดลีเชอร์เอาไว้แล้วนางก็ได้กล่าวอีกว่าลีเชอร์ข้าไปแล้วแผ่นดินใหญ่สีเหมิงยิ่งมายิ่งปั่นป่วนวุ่นวายท่านต้องถนอมตัวอย่าให้ข้าต้องเป็นห่วงเด็ดขาดลีเชอร์พอฟังก็รู้สึกขับแค้นในอกแล้วจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าจะมีเรื่องอะไรได้ข้าเป็นถึงจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของเปี้ยนถังใครจะทำอะไรข้าได้อีกอย่างข้าหล่อแล้วก็มีเสน่ห์ปานนี้ใครจะกล้าใจจืดใจดำแล้วก็มารังแกข้าทางตายลาก็มีแต่เจ้าผู้เดียวที่ไม่รู้จักของดีคำพูดนี้พอกล่าวออกไปชูเฉียวก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้แล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านช่างหล่อเหล่าเจ้าเสน่ห์ลีโอนาร์โดมาเห็นก็ยังต้องโดดตึกตายด้วยความละอายลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าลีโอนาร์โดคือใครชื่อแซ่พิลึกชนต่างเผ่าหรือชูเฉียวพอฟังก็ได้หัวเราะคิกคักแล้วก็กล่าวว่าเป็นชนชาติต่างเผ่าที่หล่อเหลามากลีเชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าเอาชนชาติต่างเผ่ามาเปรียบเทียบกับข้าได้อย่างไรคำพูดนี้พอกล่าวออกไปชูเฉียวก็หัวเราะออกมาอีกแล้วนางก็ได้กล่าวอีกว่าสายมากแล้วข้าไปก่อนแล้วจากนั้นชูเฉียวได้ขึ้นรถม้าโบกมือให้กับลีเชอร์แล้วก็กล่าวว่าขอให้เป็นเช่นวาจามงคลของท่านข้าจะออกเรือนให้ได้ก่อนอายุ30พอชูเฉียวได้กล่าวจบรถม้าก็ได้เคลื่อนห่างออกไปแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฝ่าบาทต้องคุ้มกันแม่นางหรือไม่และเสียงนี้คือเสียงของซุนตีที่นิ่งเงียบอยู่นานลีเชอร์พอฟังก็ไม่ได้ตอบคำเขาเพียงสายหน้าเล็กน้อยแล้วก็หมุนตัวกลับเข้าเมืองไปแล้วก็คุ้นคิดว่าทุกคนล้วนมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ตัวเองต้องการเฉียวเฉียวเจ้าไปเถอะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ